ครับพี่ดีกับคอนเสิร์ตวันนี้ครับเปิดร้านอะไรของต่างประเทศครับความรู้สึกหน่อยครับโอ้วันนี้ดีใจมากครับแล้วก็เป็นเกียรติมากตื่นตันมากมันเป็นอีกคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตหนึ่งสำหรับเด็กคนหนึ่งอ่ะพี่ได้วันหนึ่งเราได้การรับการเทียบเชิญเรียนได้รับการเทียบเชิญจากศิลปินรุ่นพี่ที่เป็นไอดอลของหลายๆคนรวมถึงผมด้วยเนี่ยมันรู้สึกดีใจมากแล้วเราเหมือนการได้รับโอกาสทั้งใหญ่ครั้งนึงเลยอ่ะวันนี้นะครับก็ดีใจแล้วก็เห็นถึงความสำเร็จของพี่สาวมาโดยตลอดนะครับพี่ต่ายก็เป็นที่รักของแฟนๆเป็นที่ครองใจของคนรักพี่ต่ายของคนทั่วประเทศนะครับผมมาเห็นแอปกับตาก็คือชื่นใจกับพี่สาวครับรู้สึกภูมิใจมากเลยที่เราได้มาเป็นส่วนเล็กๆในคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นคนเป็นครับก็มาให้กำลังใจกันก็เอามาเนาะนะครับอบอุ่นมากอบอุ่นจริงๆกับคอนเสิร์ตเปิดบ้านพี่ต่ายในวันนี้นะฮะฝากผลิตภัณฑ์ของพี่ต่ายด้วยออเดอร์เฮิร์บหรืออะไรก็แล้วแต่เลยอย่างนะครับออร่าไทยนะครับหลากหลายเลยนะครับสำหรับส่วนพี่สาวผมคนเก่งคนนี้ด้วยนะครับไปถึงพี่สาวเสร็จแล้วของเราครับพี่ตีตอนนี้มีผลงานของนั้นเพลงอะไรอยู่บ้างผลงานเหรอผลงานเพลงก็เพิ่งจะปล่อยอัลบั้มไปเป็นดิจิตอลอัลบั้มที่2ชื่อว่าหาแสงนะครับแต่ว่า MV เพลงแรกอะปล่อยไปแล้วชื่อทุกข้อความส่วนเพลงตอบส่วนทุกๆเพลงเนี่ยเราปล่อยเป็นออดิโอทั้งหมดแล้วใน YouTube หาฟังได้เลยทั้ง6เพลงนะครับแต่ส่วน MV เนี่ยเรากำลังจะไล่ปล่อยไปเรื่อยๆนะครับยันปีหน้าเลยนะครับแล้วก็ปีหน้าก็จะมีละครนะครับผมกับช่องวันอีก1เรื่องยังไงก็ฝากรอติดตามด้วยครับเป็นชื่อเรื่องอะไรยังไงครับผมถ้าจำไม่ผิดพี่โอ๊ตน่าจะบอกว่าพี่โอ๊ตเป็นผู้เขียนนะครับดอกหญ้าป่าคอนกรีตเล่นบ้างพี่นี่แหละที่ฟังคร่าวๆมามีน้องเบลนะครับนิพาดาพี่ไม้พี่รมพรครับนะครับผมแล้วก็พระเอกนางเอกน่าจะเป็นน้องไข่มุกกับตุ้มตามใช่ครับใช่ๆๆบทบาทของเรายังไงของเราก็เป็นหนุ่มบ้านนอกเข้ามาหาทำงานในเมืองกรุงครับผมแล้วก็ยังคงคาแรคเตอร์บ้านๆนั่นแหละครับยังไงก็ต้องรอติดตามอันนี้ปีหน้าเนาะคิวใจไปก็ปีหน้าครับอันนี้เคล็ดลับหลายคนแบบโอ้ยตีหน้าเด็กอยู่ตลอดเวลาเลยเคล็ดลับเหรอฮะไปหาหมอครับให้หมอจิ้มเลยไม่ใช่เอาความจริงเอาพูดจริงนะคือเราก็อาจจะเป็นเพราะว่าพี่ตีน้ำหนักขึ้นด้วยแหละเมื่อก่อนคือผอมมากหลังจากที่ประกวดสุวรรณภูมิแรกๆนั้นมันน้ำหนัก56 กิโลผอมมากคือเดินไปไหนนี่ไม่เสพก็ไข่นะครับไม่เคยผ่านด่านสักด่านเลยโดนตรวจเยี่ยวตลอดแมนครับผมแต่ว่าตอนนี้เราน้ำหนักเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ดูแลบ้างเป็นธรรมดาการเข้าคลินิกเป็นธรรมดาแบบให้หมอไปแบบดูแลผิวหน้าให้วิตามินบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ถ้าจะให้บอกว่าทำอะไรเอาความจริงใช้ชีวิตมีความสุขครับใช้ชีวิตมีความสุขเรากินให้อิ่มนอนให้หลับนะครับดื่มน้ำเยอะนะครับกินอะไรที่มันดีๆที่มันมีประโยชน์นะครับผมมีความสุขในทุกวันใช้ชีวิตให้มีความสุขอย่าอยู่กับความทุกข์รีบออกจากทุกข์แล้วมาหาความสุขดีกว่านั่นแหละถ้าคนแบบว่าดาราศิลปินที่ไม่มั่นใจสามารถก็ไปเสิร์ฟไปเลยทำเลยโลกมันเปิดกว้างเราก็ไม่ได้แบบใช่มันก็ธรรมดามันก็ธรรมดาเอาตีนกามาเริ่มขยุ่นตีนหมามาเอาก็ต้องไปหาหมอสักหน่อยให้หมอก็จักน้อยนึงมันก็ต้องมีแน่ล่ะก็เป็นเรื่องปกติมันเรื่องปกติมากครับนะครับพวงมาลัยที่ได้เนาะแฟนคลับแบบว่าซัพพอร์ตเราครับผมเอาความจริงไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เลยปีนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่ได้บอกนะครับมันขึ้นก็ต้องมีลงนะครับเราหลายปีแล้วด้วยอะไรเงี้ยครับตกใจที่ทุกคนทำให้แบบนี้นะครับต้องบอกว่าขอบคุณมากๆเลยมันตื้นตันมันสรรหาครับเราไม่รู้จะขอบคุณเขายังไงนะคือที่เชื่อว่าความคาดหวังของพวกเราคือการให้เราได้ทำหน้าที่อยู่เป็นที่รักของเขาแบบนี้แล้วก็ทำงานให้เขาออกมาเรื่อยๆเอาทำงานทำผลงานชิ้นงานออกมาเรื่อยๆสู่สายตาให้เขาได้ฟังได้อะไรออกมาผมก็จะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการตอบแทนหัวใจทุกดวงที่รักกันและอยู่ด้วยกันขอบคุณนะครับขอบคุณที่รักตีชาลงนะขอบคุณที่ยังเดินอยู่เดินมาด้วยกันขอบคุณที่ยังจับมือกันขอบคุณที่ยังเป็นครอบครัวขอบคุณที่ยังเป็นบ้านเคียวทีหลังนี้อยู่ด้วยกันแบบนี้เป็นนานๆนะครับครอบครัวตีชาลงแล้วก็บ้านเคียวทีของเราครับ